สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็ยังเป็นไหมแบรนด์โบวูนะคะที่จะเป็นขนแกะนั่นเองสีนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยถักมาก่อนเลยสีนี้นะคะก็เลยอยากเห็นสีเขาด้วยก็หยิบมาถักเนาะอันนี้ก็จะใช้เข็มนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ลายที่ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะสามารถใช้2มิลได้นะคะแต่ว่าอันนี้ของหนิงจะเป็นแบบกลางๆนะคะก็ใช้3มิลนั่นเองแล้วก็มีกรรไกรนะคะเข็มเก็บงานที่ขั้นลายนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสายวัดนั่นเองนะคะเพราะว่านี้เราจะถักจากขอบด้านล่างนะคะขึ้นไปที่ตัวหมวกนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มลดขนาดได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเด็กใส่ได้ไหมผู้ใหญ่ใส่ได้ไหมสำหรับชิ้นนี้นะคะหนิงจะถักอยู่ที่45เซนนะคะซึ่งเพื่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่ถักใส่เองนะคะก็ถักได้ที่50เซนนะคะไม่ใช่45มิล50เซนนะคะหรือว่า52เซนสำหรับผู้ใหญ่ของเด็กก็อยู่ที่45เซนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักเลยนะคะเราก็จะดึงออกก่อนนะแล้วก็สามารถดึงเส้นด้านนอกนะคะด้านนอกได้นะคะหรือว่าเส้นด้านในแบบที่หนิงกำลังจะดึงนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะทำการร้อยไหมนะคะมาที่นิ้วเราแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะให้ปลายไหมด้านสั้นอยู่ข้างบนนะคะอันนี้เราจะเหลือปลายไว้เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็สอดเข็มขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงนะคะนี่1 2 อันนี้เป็นโซ่นะคะ3 4 5 6 7 8นะคะนี่ได้8โซ่แล้วนะก็เราถักไปจนได้45เซนก็ได้นะคะแต่หนิงมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะนำเสนอนะเพราะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทำกันอย่างนี้เลยเอามาแบ่งกันเนาะเราก็นำเข็มออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มลงไปในโซ่หลักแรกนะจิ้มนะคะจิ้มเข็มลงไปในโซ่หลักแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกมาจิ้มในโซ่ห่วงปัจจุบันที่เราถักนะคะแล้วเราก็ถักโซ่ตามปกตินะคะไปจนได้ความยาวที่เราต้องการอย่างนี้นะมันก็จะเกะกะในช่วงแรกนะคะแต่พอเราชินแล้วนะคะก็จะโอเคถักได้สะดวกนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางแบบให้เพื่อนๆเลือกแล้วกันนะว่าจะถักธรรมดาปกติหรือว่าจะถักแบบนี้นะคะซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าหน้าโซ่เขาอะค่ะเขาจะหันมาทางเดียวกันใช่ไหมเวลาที่เราจบงานปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่พลิกไปพลิกมานั่นเองนะคะสำหรับใครที่ถักงานโซ่ยาวๆนะคะก็จะมีประโยชน์มากนะคะเดี๋ยวเราไปถักให้ได้45เซนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะหมวกใบนี้เป็นหมวกของเด็กโตนะคะถ้าผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่า50ถึง52เซนนะเราไม่ต้องเผื่อเยอะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลวมเกินไปนะคะตอนนี้ถักได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำห่วงซ้ายมือนะคะลอดมาทางขวามืออย่างนี้เลยหน้าโซ่เขาก็จะหันมาพอดีกันนะคะแบบนี้นะทีนี้นะคะเราก็จะขึ้นแถวต่อไปนะคะถักโซ่3หลักนะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในหลักถัดไปเลย
ตัวไหมเนี่ยเขาจะมีความเล็กใหญ่นะคะภายในเส้นไม่เท่ากันเนี่ยนะคะมีความพองไม่เท่ากันเพราะว่ามันทำมาจากทำไอตัวขนสัตว์ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เขาตีอ่ะเขาก็จะทำแบบหนิงไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือคิดว่ามันคงจะเป็นการปั่นมาแล้วก็เป็นเสน่ห์ของไหมแต่ละชนิดนะคะจริงๆไหมที่ขนาดเท่าๆกันเลยก็มีนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาคงอยากจะทำให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของไหมของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีความแบบเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้มันก็คล้ายๆตัวฝ้ายเข็นมือนะคะของที่ร้านที่แบบว่าทำมือแล้วก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ภายในเส้นแต่ว่าพอถักมาแล้วก็ดูแข็งแรงเท่ากันนะคะนี่ถักพอหนึ่งคอนะคะไปจนรอบตัวหมวกเลยรอบตัวงานนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการขึ้นลายกันนะคะว่าจะถักลายอะไรนะคะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนที่จบงานแถวนี้แล้วก็จะขึ้นลายของตัวหมวกกันนะคะตอนนี้นะคะถักมาบรรจบกันแล้วนะคะเราก็จะรอห่อบนโซ่หลักที่3นะคะที่เราเริ่มต้นแถวไว้นั่นเองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขึ้นลายกันเลยนะคะในแถวนี้นะคะเราจะขึ้นต้นนะคะด้วยการถักโซ่1 2 3นะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในหลักเดียวกันกับที่ถักโซ่เลยนะคะ1 2แบบนี้นะคะก็คือหลักเดียวเนี่ยจะมีการถักแบบนี้นะคะ3ครั้งพอ1คอ3ครั้งนะคะต่อมาค่ะเราจะเว้นนะคะ2หลัก1 2นะคะแล้วก็มาถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนี่ในหลักที่3อันนี้นะต่อมาค่ะเว้นนะคะ1 2แล้วก็ถักพอ1คอ3ครั้งลงในหลักเดียวกันเราจะถักแบบนี้นะคะตลอดทั้งแถวเลยนะคะแล้วก็ถ้าหลักมันไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเฉลี่ยได้สำหรับคนที่จะเพิ่มหรือลดขนาดหมวกนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะถักให้หมดไหม1ม้วนไปเลยนะคะไหม1ม้วนเนี่ยก็ถักได้เยอะเลยนะคะเอาไว้สำหรับให้คนที่ใส่อ่ะค่ะพับขอบได้อีกนะคะมันจะได้แบบอุ่นๆนั่นเองหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะช่วงท้ายแถวที่จะจบแถวนี้แล้วก็ขึ้นแถวใหม่นะคะเพราะว่าแถวอื่นๆนะคะก็จะถักซ้ำกันไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงชุดสุดท้ายนะคะเขาจะเหลือเพียงแค่หลักเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรนะเราก็เว้นแค่หลักเดียวก็พอนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มาจบงานนะคะลงบนโซ่หลักที่3ที่เราได้ทำชุดแรกไว้นะคะรอห่อนะคะ1ครั้งแล้วก็เราจะต้องรอห่ออีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะตรงที่เป็นพอ1คอตัวที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ถักนะคะเหมือนเดิมลายเดิมเลยค่ะโซ่3หลักเนาะแล้วก็พอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็
ชุดที่สองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแต่เราจะถักลายนะคะพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันโดยที่เราจะถักอยู่ที่หลักที่2คือกลางของลายข้างล่างนี่นะคะแล้วเราก็จะถักซ้ำอย่างเงี้ยค่ะจบงานแล้วก็ขึ้นต้นงานนะคะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะหรือว่าถักจนหมดไหมแบบหนิงก็ได้นะคะแล้วเราก็ตรงขอบนะคะเวลาที่ใส่นะคะสามารถที่จะพับขึ้นได้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้อุ่นมากขึ้นนั่นเองนี่นะคะถักไปเลยอย่างนี้คือลายเขาก็จะตรงกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆพันคอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันตรงที่เป็นช่องตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่พับทบไปใช่ไหมตรงขอบทบขึ้นมานะคะเขาก็จะไปบังกันแล้วก็ทำให้มันอุ่นนะคะหมวกแบบนี้นะคะเหมือนกับเป็นใส่หมวก2ชั้นนะคะเวลาที่เราพับขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าตัววูลนี่ก็เห็นเส้นเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยอุ่นมากเลยนะคะอุ่นมากเลยทีเดียวใช้กับเมืองไทยอ่ะสบายมากเลยนะคะถ้าใช้เมืองนอกเนี่ยอาจจะต้องแบบที่มีหิมะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องถักลายที่ค่อนข้างแน่นหรือว่าใช้เป็น2เส้นประกบนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีความแบบกันลมได้เยอะมากมายเหมือนไหมชนิดอื่นนะแต่ว่าถ้าเป็นอากาศที่เมืองไทยนะคะอย่างที่บ้านหนิงเชียงรายนะคะหนาวยังไงก็ประมาณเคยหนาวสุดก็ประมาณ 4-5 องศาอะไรเงี้ยก็ยังอุ่นนะยังโอเคอยู่หรือว่า10องศาเงี้ยก็ยังแบบใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเอาไปใช้บนยอดดอยแล้วมีลมอ่ะคือความหนาวมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะมากกว่าที่เราวัดได้ก็ต้องหาที่มันแบบหมวกหนาๆกันลมอย่างเงี้ยไปใส่เนาะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก่อนที่จะไปให้น้องๆ นะคะหนิงก็จะพยายามเอาไปลองนะคะเอาไปลองใช้ก่อนเพราะคิดว่าช่วงนั้นคงจะหนาวแล้วเพราะว่าตอนที่ถักอยู่นี้นะคะทุกเช้าเลยนะคะหมอกที่บ้านอ่ะหน้าบ้านอ่ะหมอกลงเยอะพอสมควรแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วอะค่ะที่กรุงเทพอาจจะกำลังร้อนก็ได้นะแต่ที่เชียงรายนี้แบบหนาวแล้วนะอันนี้เขาจะเป็นเส้นเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ถักให้หลวมกว่าปกตินิดนึงนะคะมันจะได้แบบว่าเท่ากันนะคะไม่ถึงกับเท่ากันเขาเรียกว่าอะไรอะจะได้ไม่ต้องต่างกันมากนะคะเนี่ยอันนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยข้างล่างเนี่ยเขาจะมีความพองมากกว่าแล้วข้างบนเขาจะตีเกลียวมาเส้นเล็กติดนึงนะคะนี่นะขนาดงานเห็นไหมมันต่างกันแต่ไม่เป็นไรนะคือแบบมันเป็นเสน่ห์ของงานจริงๆนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบถักให้มันเท่ากันทุกอันเพราะว่าลายที่หนิงเอามาใช้กับไหมวูนะคะจะเป็นลายที่ยืดหยุ่นได้หมายถึงว่ามันก็จะขยายได้ด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราแบบฟิกลายไว้เยอะๆนะคะเวลาใส่อะมันจะลังใช่ไหมแต่ว่าลายที่หนิงถักนะคะที่ใช้กับไหมวูเนี่ยจะไม่ได้ลังนะเพราะว่าเป็นลายที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นกับการใส่พอสมควรเลยนะคะเราเวลาเราเลือกลายเลือกไหมหรือว่าเลือกวิธีการถักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องดูองค์ประกอบหลักๆนะคะของเขาด้วยแล้วเราถึงจะถักแล้วมันก็จะได้ใช้ได้ด้วยนะคะใช้ได้จริงอันนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันนะคะตอนที่จบแถวแล้วก็วิธีการเก็บงานนะคะนี่เขาจะตรงกันแบบนี้เลยแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะถักเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะจบงานนะคะด้วยการรอหอลงบนโซ่หลักที่3นะคะเกี่ยวล็อกหลักอีกทีนึงใบนี้นะคะจริงๆอ่ะใช้แค่ม้วนเดียวพอนะคะแต่ว่าหนิงอ่ะถักเพลินแล้วก็
ผลอถักหลวมนะคะมันก็เลยไม่พอก็เลยไปต่ออีกม้วนหนึ่งก็ต่อได้แค่2แถวเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะดึงรูดมาถ้าเพื่อนๆถักแน่นนะคะไม่หลวมแบบหนิงนะก็ใช้แค่ม้วนเดียวค่ะแต่ว่าถ้าหักถักหลวมนะคะก็ใช้ม้วนอีกนิดนึงเนี่ยม้วนที่2เหลือเยอะเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะ เก็บงานนะคะใช้เข็มอันนี้เลยเก็บเนาะเกี่ยวเขาลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็สอดเข้ามาตามหลักนะคะที่เป็นสีเดียวกันนะคะมันจะได้เนียนนะคะด้านในนี้อย่างนี้นะคะค่อยๆสอดมานะคะล็อกหลักสักครั้งหนึ่งก็ได้ที่เหลือนะคะก็สอดเก็บปลายไหมไปจนหมดเลยนะนี่นะคะเกลี่ยๆนิดนึงนะแล้วเราก็ตัดปลายไหมได้ค่ะทีนี้นะคะหนิงจะจริงๆอ่ะรูดฝั่งนี้ก็ได้นะคะฝั่งที่บานๆนี่ก็ได้หรือว่าใครจะมารูดฝั่งเดียวกับหนิงก็ได้นะคะอันนี้หนิงก็จะรูดด้านที่หนิงเริ่มต้นงานนั่นเองนะเพราะว่าเขาจะมีความรังนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ยังใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บนะคะแล้วก็รวบบนหมวกกันนะคะถ้ามีไหมสีเดียวกันนะคะใช้ไหมสีเดียวกันได้แต่ว่าอันเนี้ยจะใช้สีแดงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนด้วยนะคะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็มัดปกติเลยค่ะกับตัวปลายของปลายไหมนะคะที่เริ่มต้นงานแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จิ้มเข็มนะคะลงในนี้นะคะ ปลายพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บทีหลังได้นะคะแล้วก็สอดเข็มนะให้ห่างกัน 3-4 ตัวนี้ก็ได้เหมือนเย็บผ้านะคะขึ้นลงขึ้นลงไปมานะคะตามหลักตรงนี้นะอันนี้เราพลิกงานแล้วนะคะอันนี้คือเป็นด้านในงานนะคะที่รูดด้านในเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราต้องเก็บไหมต้องทำปมทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สะดวกนะคะเราจะได้แบบเก็บแล้วมันก็จะลกๆหรือว่าเนียนๆอยู่ข้างในเท่านั้นเองถ้าอยู่ข้างนอกมันจะเก็บงานให้เรียบร้อยค่อนข้างยากเนาะที่ใช้ไหมวูเพราะว่าอยากจะรีวิวด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้แบบปีนี้น้องๆที่ได้รับมีสีสันที่สดใสนะคะเอาไว้ใส่กันคือปกติหนิงก็ชอบไหมวูมากๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ถักพักนี้ไม่ค่อยได้ถักรีวิวนะคะนี่นะเนี่ยพอมันมาชนกันตรงนี้นะคะวิธีการนะคะค่อยๆรูดเนาะค่อยๆรูดอย่างนี้ค่ะจับนะคะพยายามนะคะที่จะจับจัดระเบียบเขานะคะให้เขาเท่าๆกันจริงๆถ้าเราเว้น3-4หลักเท่าๆกันนะคะงานที่จะเป็นจีบอ่ะเขาจะมีขนาดพอๆกันไล่ๆกันอยู่แล้วนะคะนี่จับจีบให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะแล้วหนิงก็จะเย็บไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ทำการล็อกนะคะก็คือจิ้มมาตวัดเข็มตวัดปลายไหมเข้าไปที่เข็มค่ะดึงให้แน่นค่ะแล้วก็จะซ่อนปลายไหมอีกนิดนึงนะคะเพื่อความแข็งแรงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราจะใช้เข็มโครเชต์ก็ได้ค่ะเบอร์ที่เล็กกว่าที่เราใช้ถักงานก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยสอดเก็บเข้าไปในปลายงานอย่างนี้นะคะ
ประมาณนี้นะคะเกลี่ยเสร็จแล้วพอเหลือปลายอะค่ะเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็พลิกงานนะคะออกมาด้านนอกลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูขนาดที่ได้กันนะคะถักเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดที่ได้นะคะใบนี้หนิงลองใส่เองนะคะใส่ได้เลยอ่ะผู้ใหญ่อ่ะโอ้ดีมากเลยถักแล้วก็อยากใส่เองใบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันบานออกนะก็อยู่ที่ประมาณ50กว่าเลยนะคะรอบงาน50กว่าเซนนะคะก็จะเป็นการใส่หลวมๆนะคะปกติใส่ก็จะเยื้องปิดหูด้านหลังได้ด้วยนะคะอันนี้แต่ถ้าใครถักแน่นนะคะอาจจะได้ขนาดที่น้อยกว่าแล้วก็ลืมนะคะลืมวัดความสูงของหมวกอยู่ที่24เซนนะคะอันนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้เลยแหละก็เป็นงานแบบง่ายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แล้วก็จะถักร่วมกับโครงการนะคะที่จะนำหมวกไปให้กับน้องๆนะคะบนดอยเนาะก็ปีนี้น่าจะหนาวไวนะคะเพราะว่าติ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนเช้ามาก็อากาศเย็นทีเดียวค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหนิงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามนะคะก็เขียนใต้วิดีโอนี้หรือว่าเข้าไปพูดคุยในที่หนิงสิริโครเชนะคะก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยหรือว่าใครจะแอดไลน์นะคะแอดไลน์ได้ที่0815582152เป็นเบอร์โทรนะคะหรือเข้าไปที่ LINE แอดนะคะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยหนิงสิริโครเชนะคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันหรือเข้าไปดูสินค้านะคะได้ที่ ningsiri.com/shop อีกทีนึงนะคะแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอหรือว่าบางท่านนะคะก็ไม่ค่อยได้เล่นมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนถามตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะเดี๋ยวหนิงจะพยายามหาช่องทางเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกันได้นะคะส่วนใครที่จะซื้อสินค้าก็อย่างที่บอกค่ะ ningsiri.com/shop นะคะก็จะมีทั้งราคาสีสินค้านะคะแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่อันนี้ไหมก็เขียนเข้ามาถามกันได้ค่ะหนิงก็จะแนะนำให้นะคะเท่าที่หนิงพอจะทราบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่ร้านเนี่ยส่วนมากจะรู้เรื่องสินค้าตัวเองดีพอสมควรนะคะแต่ว่าสินค้าของอันอื่นเนี่ยอาจจะถ้ายังไม่เคยถักก็จะไม่ทราบนะคะว่าเขาจะมีคุณลักษณะแบบไหนนะแล้วก็ยังไงนะคะหนิงฝากเพื่อนๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะหนิงยังมีอีกหลายๆคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ หนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ